กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel Television 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับมาพูดคุยกับพวกเราครับไม่ว่าจะทาง SMS หรือว่า Phone In นะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนี่สารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง Xpeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมกลับมาแล้วตอนนี้อ้าวพี่บอมพี่บอมไปไหนพี่บอมอยู่ไหนพี่บอมพี่บอมไม่อยู่ไม่อยู่พี่บอมไม่อยู่แล้วครับติดธุระนะครับก็ต้องออกไปก่อนมุดดูอย่างกับพี่บอมตัวเล็กๆไม่มีไม่ได้ซ่อนไม่ซ่อนอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือกัน2ท่านนะครับ2คนก็ยังอยู่กับพวกเราอยู่นะครับที่ให้ความรู้สาระดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนมาเริ่มเอลเมนต์เรียกว่าโฟนอินกันเข้ามาเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นครับมาในเรื่องของไลฟ์สดครับคุณ SB นะฮะCRF 250 CRF 250 Rally กับ Versys X 300ตัวไหนน่าเล่นครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่สูงเหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกว่ามวยถูกคู่ไหมมันไม่ถึงกับถูกคู่ไม่ถูกคู่นะแต่ว่ามันเป็นสไตล์ที่ใกล้เคียงกันครับคือถ้าจะมองว่าเรลลี่อ่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเรลลี่มันสไตล์ลุยนะฮะยางมันก็แบบเป็นยางปุ่มมาละเป็นยางที่พร้อมลุยแต่ก็ขี่ในทางดำได้ในระดับหนึ่งนะครับตัวนี้ CF 20 Rally เนี่ยเป็นตัวที่ต่อยอดออกมาจากตัว 250L หรือ 250M 250M เนี่ยจะเป็นตัวซุปเปอร์โมโต้ 220L ก็คือจะเป็นสไตล์ Enduro เลยสไตล์ Enduro เนี่ยคือสามารถที่จะขับขี่แบบลุยไปได้ทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางดินหรือว่าทางฝุ่นหรือว่ามีเนินคือยางเขาเป็นยางวิบากอยู่แล้วนะฮะตอนที่ผมไปร่วมกิจกรรม Honda CRF Dirt Camp เนี่ยเขาให้นักแข่งของเขาเนี่ยตอนนั้นสมัยนั้นเทอร์โบอนันทบริษยังอยู่ก็ขี่กับอาจารย์อาร์ตขี่กับพี่โยชาคิดลุงสวรรค์อดีตแชมป์ประเทศไทยสี่สมัยซ้อนนะก็มาร่วมกิจกรรมเขาใช้เซียเอส 20L เนี่ยกระโดดบนเนินมอเตอร์คอร์สอ่ะโดดที2สามเนินอ่ะคือมันไปได้แต่ว่าคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยคือเป็นสไตล์เอนดูโรซึ่งรถที่มีไฟหน้าสามารถที่จะลุยได้คราวนี้มันต่อยอดมาตัวที่เรลลี่ไงตัวเรลลี่คือเป็นสไตล์ที่บอกว่าย่อส่วนลงมาจากตัว CRF 25ขอโทษครับ CRF 1000L 1000L คือเป็นตัวแอฟริกาทวีนนั่นเองนะครับเป็นตัวที่ย่อส่วนลงมาเรลลี่เนี่ยตำแหน่งแฮนด์จะสูงกว่าตัว L เอานี้ระหว่างตัว250เหมือนกันนะครับ250L คือเอนดูโร20เรลลี่คือตัวที่ต่อยอดคือตัวที่ถามมาแฮนด์จะสูงกว่านะครับแล้วก็ระบบกระเทือนมีการปรับแต่งใหม่รอบเครื่องมีการปรับแต่งใหม่ให้สมูทยิ่งขึ้นสไตล์ของ250 Rally เนี่ยจะเป็นสไตล์ที่แบบว่าลุยฝุ่นแบบว่ายาวๆสไลด์กว้างๆชุดๆแต่ถ้าเผื่อว่านำไปทำการขับขี่ในรูปแบบของเขาเรียกอะไรในรูปแบบของทาง Enduro เนี่ยมันจะไม่เวิร์คเพราะว่าการขับขี่ของ250 Rally เนี่ยมันตำแหน่งแฮนด์มันสูงกว่าใช่ไหมฮะและคราวนี้เวลาที่แบบจะเอาไปโดดเนี่ยมันจะลำบากครับซึ่งตอนที่ผมเอาไปลุยที่เชียงใหม่เนี่ย 250L เนี่ยจะได้เปรียบเยอะมากคือพี่คิดดูเดี๋ยวต้องเข้าป่าตั้งแต่4โมงเย็นออกมาตอน2ทุ่มกว่าด้วยระยะทางมัน10โลแค่นั้น นี่คือที่อยู่ในรูปนี่คือตัว 250L นะฮะไม่200 Rally หน้ากากเปลี่ยนไปโฉมจะเป็นมิติที่กว้างกว่ากว้างกว่าตำแหน่งแฮนด์สูงกว่านะฮะแล้วตัว250เรลลี่นี่คือ250เรลลี่แต่ตัวนี้เป็น250เรลลี่ H2C นะครับซึ่งตำแหน่งแฮนด์ก็จะสูงกว่า250เรลลี่ธรรมดาอีกแล้วคิดดูดิเขาให้ผมขี่ตัว H2C เนี่ยเขาไม่ลุยอ่ะคือจากเรลลี่เนี่ยเขาไม่ลุยเอนดูโร่ยากแล้วแล้วเจอสไตล์สูงเข้าไปเนี่ยโอ้โหบันเทิงรุ่นนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ต่อยอดเรื่องของโชคหลังเพราะโชคหลังเนี่ยที่ผมได้สัมผัสเนี่ยอัด2มาเนี่ยห้อยใช่ท้ายต่ำมากใช่แล้วพอเจออะไรเนี่ยมันนุบนิบมันนุ่มนิ่มไปหมดเลยใช่ไหมทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวเรลลี่เนี่ยเขามีการปรับมาให้แข็งขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันเผื่อที่ไปขี่บนทางดำด้วยแต่ตัวเรลลี่เนี่ยเขาไม่ได้ปรับเพราะมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเวลาที่แบบว่าจำเนินขึ้นไปแล้วลงมาเนี่ยมันขึ้นสุดลงสุดหมดเลยนะฮะมาเข้าเรื่องของเราคือในเรื่องของการรีวิวกับตัว Versys X 300อันเนี่ยตัวนี้เป็นตัว H2C นะครับนี่คื
สไตล์ของ2.0 เรลลี่นะครับในส่วนของ Versys X 300นะฮะจะมีตัวธรรมดา190,000นะครับแล้วก็ตัวท็อปของเขาก็คือ240,000ตัวท็อปนี่จะมีกระเป๋ามีแคชบาร์มีสปอตไลท์นะฮะนอกนั้นเหมือนกันหมดถามว่าตัวไหนน่าเล่นต้องดูก่อนว่าคุณจะเอาไปลุยระดับไหนถ้าเผื่อว่าลุยในระดับที่เกินซอฟต์เอนดูโรแต่ไม่ถึงกับเอนดูโรเลยก็ต้องไปทาง CRF 250 Rally นะฮะแต่ถ้าเป็นในส่วนของ Versys X 300จะได้ในส่วนของซอฟต์เอนดูโรเท่านั้นซอฟต์เอนดูโรคืออะไรซอฟต์เอนดูโรก็คือในเรื่องของทางฝุ่นที่มีเนินเล็กๆสไตล์ Second Cross อ่ะไม่ถึงกับมอเตอร์คอร์สที่แบบจะต้องไปกระโดดสูงโย่งไม่ได้เพราะคือสไตล์รถเขาจะหรูมากกว่านั้นนะฮะถ้าจะขับขี่ทางดำด้วยคือครึ่งต่อครึ่งเนี่ย คือให้เลือกในส่วนของ Versys X 300ได้แต่ถ้าไปทางดินและส่วนใหญ่ชูททางดินยาวๆแบบเจอลูกละหน้าเจอคีบลูกละหน้าลูดได้เลยลูดได้เลยใช่นั่นก็คือไปทางแรลลี่คือทางตัว Versys X 300จอกเป็นแนวแบบว่าแนวหรูนิดนึงไม่ลุยมากนะฮะแต่ถ้าลุยในระดับนึงคือไปทางแรลลี่ถ้านั่งขับขี่สบายนะแต่ไม่ได้สามารถลุยถึงขั้นเอนดูโรได้ว่าเอนดูโรอย่างที่บอกมันเส้นทางมันโหดร้ายมากใช่ครับนะฮะแยกเป็น2ประเด็นมันเหมือนจะมวยถูกคู่แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่นะฮะถ้าเป็นสไตล์แบบเน้นทางดำอ่ะทางดำเยอะๆทางแบบไฮเวย์เนี่ยเล่น X300 นะครับซึ่งก็กดกันไม่ได้ถึง106-107ได้แต่ว่าในส่วนของเรลลี่เนี่ยมันไม่ได้เน้นในส่วนของทางดำนะฮะความเร็วนี่แบบว่าถ้าเผื่อว่าประมาณ103นี่ก็แบบว่าตื้อแล้วประมาณนั้นแยกประเด็นกันนะครับมาดูหน้าจอครับผมระหว่าง MT-03 กับ Z300 ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับ MT เดี๋ยว MT-03 MT-03 เนี่ยก็คือ Yamaha MT-03 กับ Z300 Z300 จะเอาเรื่องของอารมณ์เรื่องของอารมณ์ในขับขี่คือถ้า Z เนี่ยจะได้ความโหดร้ายในช่วงของรอบต้นถึงรอบกลางแต่ว่าถ้า MT เนี่ยจะเป็นในส่วนของรอบปลายซึ่งจะมีอาการที่ไหลกว่าเพราะว่า CC ของเขาไม่ใช่แค่300cc ของเขาน่าจะเป็น315-325cc เนี่ยจำไม่ผิดนะมากกว่ามี CC ที่มากกว่า300cc แต่ในส่วนของ Z เนี่ยเขาปริมาตรความจุก็299cc เท่านั้นนะแต่จดทะเบียนเป็น300ด้วยกันทั้งคู่ถ้าจะในเรื่องของความโหดร้ายฟิตฟาสในรอบต้นนะต้องไปทางแซด300แซด300แต่ถ้าแบบว่าปลายไหลหวานๆไปเลย MT อะไรครับเน้นแรงใช้ยาวๆเน้นแรงใช้ยาวๆก็นะต้องเป็น MT-03 MT-03 เพราะว่า MT-03 แรงทอร์คดีมากนะแรงทอร์คต้นกลางเนี่ยชูดมาไวๆเลยนะครับและเรื่องสมรรถนะ2ตัวนี้ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์จะมีความแตกต่างกันถ้าเผื่อว่าในเรื่องของระยะฐานล้อเนี่ยแซดจะในวงเลี้ยวที่แคบกว่าเนี่ยจะให้การพลิกผิวที่ดีกว่าแต่สำหรับในส่วนของ MT เนี่ยโค้งกว้างแล้วก็ใช้ความเร็วในโค้งอ่ะจะใช้ได้เยอะกว่าคือจะนิ่งกว่าจะนิ่งกว่าเอาเป็นว่าตัว MT-03 จะดีกว่า MT-03 ได้ใช่จะใช้ยาวได้โอเคกว่าใช้ยาวจะดีกว่าZ300แต่Z300ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดีก็อย่างที่บอกZ300สำหรับคนที่บอกว่าแต่ว่าZ300เนี่ยมีการหยุดลายผลิตไปแล้วใช่ไหมหรือว่ายังผลิตอยู่ยังผลิตอยู่อันนั้นจะเป็น Z200 SL ที่ว่าหยุดลายผลิตไปแล้วซึ่งหยุดลายผลิตแต่ว่ายังมีรถที่ออกมาขายแล้วก็มีแบบมีเปลี่ยนลายสติ๊กเกอร์เพราะว่ามันเป็นตัวไซส์เล็กแล้วก็เป็นรถราคาถูกของตัวนักเก็ตของคาวาเขาครับผมฉะนั้นแล้วก็เลือกของถ้าให้ผมดันส่วนตัวผมชอบ MT-03 MT-03 แต่ถ้าเผื่อว่าจะเอาไปเล่นแบบสั้นๆในเมืองใกล้ๆแบบพับหมดเลยต้องเป็นแซดเพราะตัว MT เนี่ยผมเคยไปขี่ระยะไกลไปมาเลยมาโอ้โหขี่ไกลขึ้นถึงว่าดิพี่ขี่แค่เนี้ยสั้นๆแค่เนี้ยเพราะว่าเขาให้ลองแค่เนี้ยพี่ก็รู้แต่ว่าเฮ้ยแรงท้องมันดีว่ะใช่คือผมได้ลองทั้งสองตัวแหละลองยาวๆอ่ะคืออย่างในเรื่องการเขาคงถึงอธิบายได้ว่าแซดอ่ะจะมีการพลิกผิวที่ดีในช่วงโค้งแคบๆแต่ว่าMT จะไปได้ในส่วนโค้งกว้างคือถ้าแบบเปรียบเทียบกันอ่ะมันจะสลับกันตรงนี้แล้วความเร็วท็อปสปีด
ัว MT 03จะเยอะกว่ายิ่งผมไปเจอน้ำมันออกเทน97ที่มาเลยนะโอ้โหกดไป190กว่าโอ้โห MT 03นะและขึ้นเกนติ้งนี่แบบว่าหวยมันมากอันนั้นไปดันถ้าเผื่อยาวใช้ MT MT 03ไปเลยแต่ถ้าเป็นปี๊ดช่วงต้นก็น่ะแซด300ที่ขับขี่ในเมืองคล่องตัวกว่านั่นเองนะครับCB500H วิ่งทางฝุ่นด้วยได้ไหมต้องเปลี่ยนยางไหมก็จริงๆเนี่ยถ้าเป็นมวยถูกคู่ต้องเป็นระหว่าง Versus X 300มันต้องมาปะทะกันนี่กับตัว500ใช่นี่2ตัวเนี้ยมวยถูกคู่นี่คือมวยถูกคู่ถึงแม้ว่า CC จะแตกต่างกันแตกต่างกันที่ CC จริงๆเนี่ยถ้ามวยถูกคู่ต้องเป็นคู่นี้คู่นี้ก็คือ500 500X กับ Versus X 300แต่ตรงนี้จะได้เปรียบในเรื่องของกำลัง CC ที่เยอะกว่าเกือบเท่าตัวใช่แต่ว่าในส่วนของ Z 300มันก็ไม่ได้ขี้เหร่ไงมัน2สูบแล้วถ้าเผื่อว่าเอาไปลุยในทางฝุ่นเนี่ยจะดีกว่าตัว CB ความเร็วเนี่ยมันจบอยู่ที่188พอๆกันแต่ว่าไอตัวของ500เนี่ยจะชูดไปก่อนชูดไปก่อนใช่ออกก่อนถึงก่อนออกก่อนถึงก่อนก็คือต่างคนต่างตัน180ด้วยกันสมมติว่านะครับแล้วที่พี่ถามว่าจะเปลี่ยนยางได้ไหมเปลี่ยนได้ผมเคยเห็นเปลี่ยนทั้งแบบเป็นยางทางฝุ่นเลยยางวิบากเลยก็มียางวิบากเลยใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะผมมองว่าเปลี่ยนเป็นยางแบบกึ่งก็พอเพราะว่ายางที่เขาติดรถมาเนี่ยจะเป็นยางแบบกึ่งแต่แบบเป็นเรเดียลด้วยซึ่งพอล้อเป็นล้อแม็กเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเปลี่ยนเป็นแบบว่ายางกึ่งที่ปุ่มของเขาอ่ะจะหนากว่าจะใหญ่กว่ายางปุ่มแบบของวิบากนั่นอ่ะคืออันนั้นจะสามารถวิ่งได้ทั้งทางดำแล้วก็ทางดินประมาณนั้นอ่ะมีสายเข้ามามีสายอ่านไม่ออกเลยสวัสดีครับคุณเดชเชียงใหม่นะมีนามสกุลด้วยสวัสดีครับหมึกจางนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตถามครับกูปี้ไอเมื่อครั้งที่ถามครั้งก่อนนะครับครับครับเป็นไงบ้างครับวิ่ง10,000ปี49วิ่ง 12,000 กิโลครับครับถามว่าถ้าเราใช้วิ่งระยะไกล45กิโลรวดเดียวครับจะได้ไหมครับสบายครับ45โลถือว่าไม่ไกลนะพี่ไม่ไกลเลยฮะ45กิโลนี่แบบใกล้มากเลยฮะจริงๆอ่ะเขาวิ่งกันทีนะฮะอย่างผมเองอ่ะเคยใช้ตัวนี้อยู่ผมวิ่งกรุงเทพชลบุรีไปกลับสบายๆกดแช่ยาวๆเลยครับเหรอครับใช่ครับตัวปี49นะฮะนี่แหละครับปี49เนี่ยแหละครับรุ่น49เลยครับซื้อมาปุ๊บก็ขับไปบ้านเลยฮะชลบุรีนะฮะแล้วขับกลับคือจะเล่าพี่เดชฟังว่าไม่รู้ว่าพี่เดชเคยหรือเปล่าคือพวกผมเนี่ยจะชอบอย่างผมนะทำผมกับก๊อฟเนี่ยจะทำอยู่สายนิยสารรถจักรยานยนต์ซึ่งเวลาที่รถพวกนี้ออกมาเนี่ยผมจะทดสอบระยะยาวเลยอย่างโปรเจกต์ขึ้นเหนือผมจะมีอยู่โปรเจกต์3ดอยพิชิตดอยอินทนนท์ดอยอ่างขางดอยตุงเนี่ยโดยใช้รถพวกเนี้ย1โปรเจกต์โปรเจกต์2ปุ๊บไปเยือนชมพู่ภูคาเอกลักษณ์เลยใช่มั้ยต้องไปอย่างนี้ใช่มั้ยใช่คือแบบผมเทคกันอย่างนี้เลยลากยาวๆเป็น100เป็นพันพังคือพังใช่จะได้รู้ว่าอะไรมันแล้วไม่ได้ขี่ชิลนะพี่อารมณ์คือแบบว่าพอเติมน้ำมันเสร็จออกจากปั๊มก็มุดหมอบอย่างเดียวสายหมอบอย่างเดียวใช่มุดได้นะครับใช่พี่ผมสายมุดสายย่อสายมันได้พี่ต้องบอกว่าสบายเลยครับ40กิโลนี่ขำๆพี่ขับสนุกใช่แต่ท็อปสปีดมันได้แค่110เองครับใช่ประมาณนั้นแค่นั้นแหละครับ110แค่นั้นก็โอเคแล้วครับคืออย่างนี้พี่เดชกว่าที่รถจะออกมาถึงมือพวกเราแต่ละคนน่ะพี่รู้บอกว่าบางทีอ่ะพวก R&D อ่ะทดสอบหนักกว่าพวกผมอีกนะเพราะว่าเขาเอาไปทุกสภาพเส้นทางเลยไม่ว่าขึ้นเขาลงเขาใช้ในตัวเมืองแบบว่าแบบร้อนๆทุกอย่างมันงั้นเขาไม่กล้ามาขายพี่โดยเฉพาะพวกรถค่ายญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าแต่ Honda เลยทุกค่ายพี่40กว่าโลนี่ขำๆพี่สบายมากจะเป็นทางดำไม่มีฝุ่นครับโอ้สบายอ๋อครับแต่ว่าควรจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ครบตามกำหนดครับระยะน่าจะ 3,000 หรือ 5,000 ครับน่าจะอยู่ประมาณทุกๆ 4,000 กิโลประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้ครับทุกๆ 4,000 กิโลนะครับครับถ้าเราใช้งานบ่อยๆทุกวันทุกวันก็เปลี่ยนเดือนละครั้งก็ดีโอ้โอเคเห็นพี่ทิมพูดอยู่แล้วเขาสวิตช์อ๋อใช่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่เดชฝนตกเปล่าเชียงใหม่อย่างสบายใจครับพี่เดชฝนตกเปล่าเชียงใหม่
หยุดมา2วันแล้วครับโหนายชาจังเลยแต่ตกบ่อยครับตกบ่อยอากาศเป็นไงบ้างพี่หนาวยังอากาศดีเนาะอากาศดีครับอากาศดีอยู่ส่วนไหนของเชียงใหม่เนี่ยพี่อยู่ในเมืองครับแถว3กษัตริย์ครับจัดไปแล้ววิ่งออกไปทางดอยอินทนนท์ครับโอ้โหแต่ไม่ถึงดอยอินทนนท์เลยนะนะอินทนนท์เสร็จก็ต้องขึ้นไปต่อสะเมิงนะครับก็คือลาดยางเป็นหลักครับก็เลยเกรงว่าเอ๊ะเราใช้ยาวถ้ารถพร้อมพี่จริงๆสี่จังหวะไม่มีอะไรมากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตรงอย่างเดียวนะแล้วก็พอครับใช่พวกของเหลวอะไรให้ตรงของเหลวสายพานแค่นั้นเองเฟืองท้ายพวกอะไรใช่ใช่ก็เปลี่ยนหมดละแล้วรถจะอยู่กับเรานานมากนานมากครับตอนนี้มัน10ปีแล้ว49 50โอ้โหนั่นแหละก็เช็คความนานมากนะเออครับแต่40กิโลมีเยอะพี่ไม่เยอะโอเคเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับเกือบ10ปี10ปีโอ้โหแต่ยังวิ่งได้110นะขอโทษนะครับวิ่งได้110ระยะมาอยู่ที่12,000เออโอ้โหแบบแทบไม่ได้ใช้เลยใช้แบบจอดบ้างไม่ใช้บ้างเป็นอาทิตย์กว่าจะได้ออกไปของผมใช้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตอนนี้ทะลุจะ 20,000 แล้วโอ้ 20,000 นี่2ปีก็จะทะลุไปจะ 50,000 แล้วเย้อ่ะต่อเลยครับนะเดี๋ยวมาดูทางไลฟ์สดนิดนึงคุณเปงเมื่อถามว่าระหว่างดูคติ62กับ SR 400 200,000 ปลายพอๆกันพี่เลือกตัวไหน62ยังไม่เคยลองมันก็เลยแบบในเรื่องของลงตำนานอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่กินใจเท่าไหร่แต่ถ้าพูดเอ่ยถึงชื่อ SR ขึ้นมาเนี่ยมันตรงสายและในเรื่องของค่าเซอร์วิสค่าสวิตอะไรต่างๆรถญี่ปุ่นถูกกว่าอยู่แล้วใช่ป่ะมันต้องไปทางญี่ปุ่นใช่ไปทางญี่ปุ่นเลยและอย่างราคาพอกันราคาพอกันจริงแต่ค่าสวิตไม่พอนะจะแพงกว่าใช่ไหมดูตีแพงกว่าแน่นอนแล้วมันแพงกว่าเยอะเลยใช่ครับประมาณนั้นครับมาดูหน้าจอ Suzuki GLXR 150กับ S 150ต่างกันตรงไหนครับเออ S 150คือตัวไหนเนี่ย BM ป่ะไม่ใช่อ๋อตัว S ตัว Nugget ก็นี่ไงแตกต่างนะแต่ตัวนี้ไม่เข้ามานะไม่เข้ามาเหรอเข้ามาแต่ตัว JDX 150JDX รหัส Nugget อ๋อเหรอใช่อ๋อตัวใหม่ตัว Nugget เห็นว่ามีป้ายข้างหน้านี่คือเป็นรถของมาเลย์ไม่ก็อินโดนะครับตัวที่เข้ามาก็คือเป็นตัว R เท่านั้นนะครับแตกต่างกันก็ในเรื่องของสไตล์ของรถนั่นแหละว่าเป็นสไตล์สปอร์ตหรือว่าสไตล์นักเก็ตแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนกันแต่ว่าพอเป็นสไตล์นักเก็ตแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการตัดทอนในเรื่องของกำลังให้ขับขี่ได้ง่ายกว่านะครับเพื่อการใช้งานที่ดีที่สุดของสไตล์นี้มวยถูกคู่อีกแล้วไม่มวยถูกคู่พี่มันคนละสไตล์เลยทั้ง4ค่าย4ค่าย150 4 150แต่โมเดลนี้ไม่เข้ามาที่ไทยอ๋อไม่ได้เข้ามาที่ไทยเข้ามาออกมาก็คือตัว GSXR มีผลิตที่ไทยเลยแหละเดี๋ยวนี้ก็150ผลิตที่ไทยผลิตที่ไทยเลยแล้วไปขายที่มาเลย์ก็คือใช่แต่ตัว S เนี่ยไม่แน่ใจว่าผลิตที่ไทยหรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะผลิตที่ไทยถ้าจำไม่ผิดนะที่ผู้บริหารเคยมานั่งคุยเนี่ยเขาบอกว่าในระดับอาเซียนเนี่ยตั้งแต่รถเล็กยัน250 cc เนี่ยผลิตที่ไทยหมดแล้วแล้วก็ส่งออกแต่ว่าตัว S ยังไม่ได้ทำตลาดในประเทศไทยต้องเรียกว่ายังไม่ได้ทำตลาดในประเทศไทยดีกว่าเพราะว่าความต้องการของเพื่อนบ้านเรามีมากกว่ามันก็เลยยังไม่เข้ามาแต่แน่นอน2ตัวนี้ความได้เปรียบของเขาคือ Double Overhead Camshaft 2แคม4วาล2แคม4วาลแยกการทำงานกับ CBR 150เครื่องยนต์เหมือนกันนะฮะแตกต่างที่สไตล์นะฮะก็สไตล์ของตัว S ก็เป็นเหมือนกับสปอร์ตถอดเปลือกละเอาไฟลิงออกใส่แฮนด์บาร์เข้าไปนะฮะแล้วก็ใส่ไฟหน้าใหม่ประมาณนั้นครับผมยังไงนิวเดี๋ยวอ๋อเบรกก่อนนะเดี๋ยวเอสเอ็มนี้เอาไว้ในช่วงหน้าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ช่วงนี้พักสักครู่ครับผม